รับไปแล้วแล้วก็เอาไปดองไว้เฉยนะครับเอาไปซุกไว้นะครับสบายใจนะเวลาที่มีใครทำอะไรให้สักอย่างนึงนะครับไม่จำเป็นหรอกตัวเองไม่ได้จำเป็นหรอกแต่ก็ไม่บอกเขาปล่อยให้มันเหนื่อยไปนะปล่อยให้ทำไปแบบนี้ในกระบวนการน่ะมีนะครับแล้วก็เรียกว่าความสูญเปล่านะครับท่านก็ต้องเข้าไปศึกษากระบวนการนะครับหลายๆคนเนี่ยนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานแล้วก็จินตนาการไปนะครับได้ครับแต่ท่านควรจะไปเข้าใจกระบวนการให้ดีซะก่อนแล้วกลับมาที่โต๊ะนะครับมาตั้งสมาธิตั้งคำถามเพิ่มเติมนะครับทำเฟรมเวิร์คขึ้นมาเพิ่มเติมแล้วก็ไปเก็บข้อมูลนะครับท่านอาจจะต้องทำซ้ำๆอย่างเงี้ยนะครับตอนแรกทำโอเวอร์วิวโปรเซสแมปปิ้งก่อนเห็นภาพรวมก่อนเพราะยังไม่เข้าใจกระบวนการนะครับพอเริ่มเข้าใจกระบวนการมากขึ้นท่านก็เริ่มทำดีเทลแมปปิ้งกระบวนการที่ท่านเริ่มมองเห็นปัญหาเนี่ยท่านอยากเข้าใจอย่างละเอียดนะครับท่านอาจจะทำเป็นภาพย่อยออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางรถแมปมันไม่ได้วางครั้งเดียวหรอกครับมันมีการปรับจูนในแต่ละช่วงเวลานะครับเพิ่มเติมในรายละเอียดเสมอนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็นำไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการนะครับการปรับเปลี่ยนนั้นคือต้องการบรรลุเป้าหมายกับวัตถุประสงค์ในตอนแรกนะครับการปรับเปลี่ยนได้นะครับถ้าท่านยังยืนยันว่ามันจะนำไปสู่ผลลัพธ์นะครับแต่มันก็มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเหมือนกันนะครับที่ไม่ได้นำไปสู่ผลลัพธ์นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับในฐานะของคนทำ process improvement นะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนรถแมพอะไรก็ไม่รู้นะครับบางครั้งเนี่ยสิ่งที่ท่านเพิ่มเติมเข้ามาเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่โครงการต้องการนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับคลิปที่แล้วผมพูดเกี่ยวกับเรื่องของการหาโจทย์ในการทำ process improvement แล้วคลิปนี้ก็ได้อธิบายการวางรถแมพนะครับในการทำ process improvement นะครับว่าจะต้องมีการเข้าใจบริบทก่อนแล้วค่อยวางรถแมพนะครับทีนี้เดี๋ยวในคลิปถัดไปนะครับเราก็จะมาคุยกันว่าหลังจากที่ท่านมีรถแมพแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านจะเผชิญกับอะไรบ้างนะครับแล้ววิธีการรับมือนะครับวิธีการรับมือท่านควรจะเตรียมใจอะไรไว้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ Stop recording